ดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาแนะนำวิธีการสังเกตผลทุเรียนนะคะว่าทุเรียนผลแก่จัดเนี่ยจะมีหน้าตาหรือลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นทุเรียนที่มีลักษณะแก่จัดนะคะมันจะมีหนามหรือลักษณะผิวภายนอกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะมีความเป็นสีเขียวน้อยนะคะอันนี้เป็นทุเรียนต้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะนี่เอาลงอันนี้ทุเรียนต้นนี้ไว้แจกญาติๆนะคะแล้วก็เว้นไว้กินเองนะคะไม่ได้จำหน่ายนะคะนะเพราะว่าถ้าทุเรียนที่จำหน่ายในสวนเนี่ยเขาจะตัดไปหมดแล้วนะคะนี่ลักษณะของมันนะคะจะเป็นลูกนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมดูใกล้ๆไหมมันจะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะมันจะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาเราไปเลือกซื้อทุเรียนก็เหมือนกันนะคะต้องเลือกที่มันมีสีน้ำตาลมากกว่าสีเขียวนะคะแต่ทุเรียนส่วนใหญ่ที่เขาตัดเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรนะความเข้มข้นของเนื้อน้อยกว่าทุเรียนที่เราเว้นไว้เองเพราะว่าพ่อค้าเขาจะเอาไปสต็อกไว้นั้นถ้ามันสุกพร้อมกันทีเดียวเลยมันก็จะขายไม่ทันแล้วก็จะขาดทุนนะคะเพราะว่าต้นทุนในการปลูกทุเรียนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเป็นภูกลมสวยนะคะลูกขนาดได้ขนาดนะคะลูกขนาดนี้แม่ค้าจะชอบมากมาติดต่อซื้อแล้วแต่ว่ามะว่าไว้แจกค่ะแจกในเครือญาตินะคะโอเคนี่นะคะเป็นการหย่อนลงมานะคะจากต้นแล้วใช้วิธีกระตุกเชือกขั้วเชือกนะคะกระตุกเห็นไหมคะง่ายๆนะคะโอเคพึ่งนี่ค่ะคุณแม่คนที่ปลูกนะคะแล้วก็คนที่ดูแลต่อจากปะนะคะยิ้มหวานหวานหน่อยก่อนจากกันวันนี้นะคะพามาเที่ยวน้ำตกที่สวนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ